สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วครับผมทำการล้างคาบิลแล้วก็เปลี่ยนจุกน้ำมันของเครื่องตัดหญ้านะครับซึ่งงบประมาณถูกมากครับทำด้วยตัวเองเนี่ยใช้เงินไม่เกิน40บาทแต่ปัญหาที่ตามมาครับคือตอนที่จะเทสเครื่องสตาร์ทปึ้งขึ้นมาครับเคี่ยวสตาร์ทมันหักครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยต้องสั่งเคี่ยวสตาร์ทมาเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องสั่งมาทั้งเบ้านะครับเราสามารถสั่งเฉพาะเคี่ยวมาใส่เองได้นึกว่าจะเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จสักทีนะครับเมื่อวานหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยครับสตาร์ทไม่ได้ครับเนื่องจากว่าตัวดึงเบาครับดึงมาเสร็จแล้วก็ฟรีไปเลยนะครับผมก็เลยแกะออกมาดูครับเราก็มาเจออะไรที่เสียหายครับนี่ครับมันหักออกมาครับวันนี้ก็เลยต้องสั่งอุปกรณ์มานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตัวเคี่ยวสตาร์ทนะครับซึ่งเคี่ยวสตาร์ทเนี่ยผมซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับราคาตัวละ25-30 บาทแค่นั้นเองซึ่งไหนๆเราจะเปลี่ยนแล้วครับเราก็ใช้2ตัวไปเลยนะครับหรือใครจะสั่งมาทั้งถ้วยเลยนะครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนก็ง่ายดีนะแต่สำคัญนะครับเวลาเราแกะเคี่ยวสตาร์ทและถ้วยนะครับเราต้องดูนะครับว่าหมายเลขของตัวถ้วยเนี่ยเบอร์อะไรครับบางคนเป็นเบอร์4บางคนเป็นเบอร์5นะครับเลือกให้ถูกนะครับเพราะถ้าเลือกผิดมันใส่ไม่ได้นะครับนี่ครับนึกว่าจะได้ตัดหญ้าแล้วครับปรากฏว่าลานรูดหลวมครับแกะออกมาปรากฏว่านี่ครับเคี่ยวสตาร์ทที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับหักกระจุยหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยซื้ออะไหล่มานะครับนี่คืออะไหล่ฮะเราจะมาเปลี่ยนเฉพาะตัวเคี่ยวกันนะครับหรือว่าใครจะสั่งมาทั้งตัวลานสตาร์ทนี่เลยก็ได้นะซึ่งวิธีการถอดลานสตาร์ทตัวนี้นะครับเราต้องทำการถอดหัวเทียนออกมาก่อนนะนี่ครับเราก็ปกติซื้อเครื่องตัดหญ้ามันจะมีบล็อกนี้มาให้อยู่แล้วนะครับเป็นบล็อกหัวเทียนก็ถ้าใครน้ำมันเยิ้มๆนี้ก็เอาออกมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ให้เอาตัวไขควงนะครับแหย่เข้าไปในหัวเทียนครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนเนี่ยครับหมุนจนลูกสูบเนี่ยมันจะติดอย่างนี้นะถ้าเราไม่หมุนเนี่ยมันจะหมุนลูกสูบมันจะหมุนได้ใช่ไหมถ้าเรานี่เข้าไปปุ๊บนะครับเอาไขควงแหย่เข้าไปนะปุ๊บมันจะขัดลูกสูบครับพอขัดลูกสูบเสร็จตรงนี้จะหมุนไม่ได้ใช่ไหมเราก็เอาประแจเลื่อนก็ได้นะครับเห็นข้างหลายคนใช้ค้อนต่อก็ได้นะผมจะใช้ตัวครีมล็อกนะครับก็อย่าบีบแน่นเกินไปนะเดี๋ยวมันจะแตกคามือซะก่อนนะครับปรับไซส์ให้มันแบบบีบพอดีนี่ครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเฉพาะตัวลานนี้นะครับไปใส่เคี่ยวใหม่เอาจริงครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมใจถูกกว่านะแต่ก็ลองใส่ดูแล้วกันนะครับผมก็จะเอาสปริงเนี่ยใส่ลงไปในเคี่ยวแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปในรูครับด้านบนนะครับแล้วก็เอาตัวแหวนที่เขาให้มานะครับทำการล็อกเคี่ยวด้านหลังครับนะแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ผิดพลาดอะไรฮะโอเคครับเราใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับครับตอนนี้ก็ทำการประกอบกลับเข้าไปนะครับก็ใส่ตัวลานกลับเข้าไปก่อนนะฮะถ้าอยากให้แน่นก็เหมือนเดิมนะครับเอาไขควงยัดเข้าไปในตัวช่องหัวเทียนครับแล้วก็ปิดให้แน่นนะฮะผมไม่ต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวขาลูกสูบข้างในมันจะเสียนะผมไม่กล้าครับต่อมาเราก็จะใส่สายดึงเบากลับเข้าไปนะครับเอาจริงนะผมเชื่อว่าทุกคนที่ทำมาได้ถึงตรงนี้ครับไม่น่าจะมีใครถอดใส่สายดึงเบาไม่เป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะข้ามขั้นตอนการถอดใส่ตรงนั้นไปเลยนะครับใส่ฝาเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะเอาจริงนะวันนี้มันต้องสตาร์ทติดแล้วโอ้สรุปเครื่องตัดหญ้าผมเปลี่ยนเคี่ยวสตาร์ทนะครับก็สตาร์ทติดง่ายปกตินะครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็ตามไปอีกครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องไม่มีแรงครับเวลาบีบคันเร่งนะครับเครื่องก็จะเบาๆๆแล้วก็วอดดับไปเลยส่วนเรื่องของคาบิลเนี่ยเราล้างแล้วก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาไม่ได้มาจากคาบิลแน่นอน
ดังนั้นสัปดาห์หน้าครับเราจะมาแกะเสื้อสูบครับเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนปากเกนเอาให้หมดเลยครับถ้ายังไม่หายอีกเนี่ยก็ไม่รู้ทำไงแล้วส่วนงบประมาณตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ทำมาค่าเปลี่ยนจุกยางน้ำมัน40บาทค่าเคี่ยวสตาร์ท50บาท2อย่างรวมกันเนี่ยยังไม่ถึง100บาทเลยส่วนชุดนี้ที่เราจะทำการเปลี่ยนในสัปดาห์หน้าลูกแหวนแล้วก็ประเกนราคารวมกันเนี่ยไม่ถึง250บาทเอาเป็นว่าโอเวอร์ฮอลเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดงบไม่เกิน500บาทสัปดาห์หน้ามาติดตามชมกันนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe นะครับและตอนนี้นะครับมี TikTok แล้วครับคลิปความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ครและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไป